ปังฉุดไม่อยู่เปิดฆ่าตัวฮันโซฮีจากซีรีส์ดังขยังซองครีเชอร์และฉายาเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ที่กวาดรายได้มหาศาลขึ้นแทนเศรษฐีนีคนใหม่ของวงการบันเทิงต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่ซุปตาสาวเกาหลีอย่างฮันโซฮีปรากฏตัวในที่สาธารณะเมื่อไหร่ก็มักจะกลายเป็นกระแสฮือฮาที่คนพูดถึงตลอดจริงๆเพราะความสวยที่สะดุดตาและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพร้อมเสน่ห์ที่เท่ปนเซ็กซี่ของเธอจนทำให้มีแฟนๆติดตามอย่างมากมายทีเดียวและแน่นอนว่าไม่พูดถึงไม่ได้กับผลงานล่าสุดของเธออย่างซีรีส์ชื่อดังทาง Netflix อย่างเรื่องกยองซองเคเจอร์หรือสัตว์สยองกยองซองประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหล่อพักซอจูนที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนเตรียมมีซีซั่นที่2ออกมาให้ได้ชมกันและที่สำคัญเรื่องนี้ก็ทำให้ฮันโซฮีนั้นโด่งดังเป็นพลุแตกจนได้รับค่าตัวมหาศาลจากบทบาทของยุนแชโอกโดยสื่อเกาหลีมีการเปิดเผยว่าค่าตัวจากการแสดงซีรีส์เรื่องสัตว์สยองกยองซองของนางเอกสาวฮันโซฮีโดยโปรดิวเซอร์จากสตูดิโอเอสได้รายงานว่าฮันโซฮีได้รับค่าตัวตอนละ200ล้านวอนซึ่งมีทั้งหมด17ตอนเป็นเงินคร่าวๆ 3,400 ล้านวอนหรือประมาณ90ล้านกว่าบาทคิดเฉลี่ยเป็นค่าตัวตอนละ5ล้าน3แสน2,680 บาทเลยทีเดียวแต่อย่างไรภายในข่าวยังได้มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าค่าตัวดังกล่าวเป็นค่าตัวของปี2022ซึ่งคาดว่าตอนนี้ค่าตัวของเธอน่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านั้นเมื่อฮันโซฮีได้บินไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของ Dior ของ Dior Women Hand Culture Spring Summer 2024-2025 ในฐานะ Dior House Ambassador ก็เกิดกระแสภาพไวรัลแชร์วันโซเชียลเมื่อ Lefty แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลการตลาดและการใช้ดาราและอินฟลูเอนเซอร์ได้เผยข้อมูลมูลค่าทางสื่อจากงานปารีสฮันจากงานปารีสฮัน Culture Spring Summer 2024ซึ่งฮันโซฮีเธอได้สร้างมูลค่าทางสื่อถึง 6.2 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ219ล้านบาทผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของเธอซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า17ล้านคนแล้วทีเดียวตั้งแต่บทบาทที่โดดเด่นของเธอในซีรีส์ The World of the Married ชื่อเสียงของนักแสดงสาววัย29ปีอย่างฮันโซฮีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนรับเพียงบทเล็กๆในหนังหรือละครแต่ปัจจุบันเธอกลายเป็นนักแสดงนำที่มีคนชื่นชอบเป็นจำนวนมากและในปี2022เธอได้กลายเป็นราชินีพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเกาหลีใต้โดยเธอนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆมากถึง18แบรนด์ขนาดแชมป์เก่าที่เรียกว่าเป็นกระดูกเหล็กของวงการอย่างใหญ่ตัวร้ายจอนจีฮยอนที่มีแบรนด์สนับสนุนถึง14แบรนด์ก็ยังต้องยอมใจในขณะเดียวกันมีการให้ความคิดเห็นว่าสิ่งที่ทำให้ฮันโซฮีกลายเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เกาหลีใต้คนใหม่ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทในด้านการแสดงอย่างหนักทำให้เธอได้รับรางวัลการันตีความสามารถจนมีชื่อเสียงแข็งแกร่งจนขึ้นแท่นเป็นฮันยูสตาร์อันดับต้นๆของวงการบันเทิงนั่นเองนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างนางเอกสาวเป็นพรีเซนเตอร์ขั้นต่ำอยู่ที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35ล้านบาทซึ่งหมายความว่าการรับงาน18แบรนด์ที่ผ่านมาทำให้เธอมีรายได้ไม่ต่ำกว่า630ล้านบาทและปัจจุบันเธอยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ระดับโลกอย่าง L'Oréal Paris และ Balenciaga แคมเปญคอลเลคชั่น Spring 2023ที่ผ่านมารวมไปถึงเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเครื่องดื่มโซจูจากกระแสร้อนแรงสมฉายาพี่สาวสายจนงานนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างสมใจซึ่งจากข้อมูลการเป็นพรีเซนเตอร์และผลงานด้านการแสดงต่างๆของเธอทั้งหมดนั้นทำให้เธอถูกจัดอันดับเป็นนักแสดงที่เรทค่าตัวสูงเป็นอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเกาหลีซึ่งเรทค่าตัวของเธอถูกจัดอยู่ในรายชื่อเดียวกับนางเอกชื่อดังอย่างจอนจีฮยอนและซองเฮคิโอเลยทีเดียวจากความสำเร็จที่ผ่านมาของฮันโซฮีทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนดังทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนดังที่ทั่วโลกให้ความสนใจและยังได้รับค่าตอบแทนอย่างมหาศาลและย้อนกลับไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมายังเคยมีรายงานว่านักแสดงสาวมากความสามารถอย่างฮันโซฮีได้ซื้อวิลล่าหรูในจังหวัดคยองกีมูลค่ากว่า 1.9 พันล้านวอนหรือประมาณ 58.5 ล้านบาทด้วยเงินสดเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2021โดยวิลล่าหรูดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย5ชั้นรวมชั้นใต้ดิน1ชั้นมีเพียง16หลังเท่านั้นและมีดาราและคนดังอาศัยอยู่หลายคนเช่นฮยอนบินพักจินยองและโอยอนซอบอกเลยว่าเธอคนนี้รวยล้นฟ้ามากจริงๆ